แก้ปัญหากับคนเลี้ยงบอนสีทุกคนนะบอกจุดชี้เป้าใครที่เลี้ยงบอนสีแล้วไม่แตกหนอกหลอดไม่แทงหลอดไม่แทงใบขึ้นมานะครับก็ผมจะมีคำตอบให้ในคลิปนี้นะครับในการบำรุงในการดูแลนะครับผมทำยังไงนะครับแล้วก็ทำแบบไหนให้บอนสีเราใบแข็งแรงแบบนี้นะตามมาดูกันนะครับผมสวัสดีทุกคนวันนี้กลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมจะมาบอกเลยว่าใครที่ปลูกบอนสีมาสักพักแล้วนะเกิดอาการที่ว่าบอนสีเราไม่แตกหลอดไม่แทงหลอดขึ้นมาจะแก้ปัญหายังไงนะครับหลายๆคนมักเจอปัญหานี้สำหรับคลิปนี้วันนี้นะผมจะมาบอกตัวเดียวเลยสูตรเดียวนะครับที่เร่งเลยนะครับเร่งโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่กัดสีอาจจะไม่ป้ายสีมาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะผสมเคยใช้ประจำไปด้วยนะที่จะช่วยให้การกัดสีแล้วก็บวกทั้งเร่งนะครับเร่งอะไรนะครับเร่งให้แตกหลอดขึ้นมาเยอะนะครับเร็วนะครับผมเพราะอะไรระบบรากจะเดินดีด้วยนะครับผมตามมาดูกันว่าผมใช้อะไรในการบำรุงวันนี้นะครับเป็น2ตัวนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นนะครับส่วนบอนสีเล็กๆนะครับหน้าบ้านนะครับนี่ของแอดมินนะโตเร็วนะครับดูอย่างพวกกระถางของที่เพิ่งได้มาอะไรอย่างเงี้ยแตกหลอดขึ้นมาแล้วนะนี่เห็นไหมนี่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมใช้การบำรุงสูตรนี้นะครับผมนะวันนี้ก็เลยจะใช้แบบควบคู่กันไปเลยดีกว่าเนาะเห็นไหมใบแข็งแรงนะครับไม่ว่าเราจะเลี้ยงในตู้หรือนอกตู้นะก็ใบแข็งแรงได้หมดนะทุกคนดูดิโหนี่เห็นไหมอันเนี้ยใบใหม่ของชายชนนะเห็นปะ FC คนไหนที่ติดตามมาก็จะรู้เลยนะนะเห็นไหมนี่ป้ายสีมาด้วยนะครับอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็เห็นไหมนี่เต็มเลยนะครับนี่เห็นปะอันนี้คือกุสุมานะครับนี่ดูใบใหญ่กว่าฝ่ามือแอดมินแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมปะวันนี้เราจะไปบำรุงแต่ว่ารู้สึกว่ากระถางเนี่ยเห็นไหมใครที่ติดตามผมมาแรกๆจําได้ไหมที่เอามาแรกๆนะมันเป็นแบบกระยุมกระยิมกระยอมกระแยมในเล็กๆแบบเนี้ยนะตามที่นิ้วผมชี้เนี่ยตอนนี้มันโตแบบโหแข่งกันมากนะครับผมเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้ผู้เฒ่าฟอเรือเริ่มจะทิ้งใบนะครับใบเริ่มเหลืองแล้วนะครับเพราะว่าใบใหม่นะครับแตกขึ้นมานะครับลายสวยเลยนะครับผมปะเราไปทำสูตรบำรุงกันนะทำง่ายๆเลยนี่เห็นไหมก่อนที่จะไปทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมพาหัวตัวนี้ไปนะม่านางพิมพ์เห็นปะตามที่ผมสันนิษฐานไว้เบื้องต้นเลยอาจจะกัดสีไว้ไม่หมดนะเพราะว่าหลอดใหม่เขาขึ้นมาน่ะเขาไม่ได้กัดสีมาเหมือนอันเก่านะครับเขาอาจจะต้องเลี้ยงใหม่นะเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้แบบเต็มใบเนี้ยใช้เวลาหน่อยนะผมถึงบอกว่าเลี้ยงยากใครอยากได้ไปเลี้ยงคืออันเนี้ยคือบอนปราบเซียนนะครับเนี่ยม่านนางพิมพ์นี้คือปราบเซียนเลยนะผมพูดตรงๆนะครับผมลองดูผมผ่าหัวไว้เยอะนะครับวันนี้นะให้เตรียมน้ำมาก่อนเลยนะครับ5ลิตรนะแล้วก็ผมจะใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับมีตัวนี้คือปุ๋ยเร่งนะครับอย่างดีที่ผมเคยทำคลิปไว้นะเราจะผสมน้ำก็ได้หรือไม่ผสมน้ำนะครับเราก็เอาไปรดราดได้เลยนะแต่วันนี้มันเหลือน้อยนะก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับผมเอามาผสมน้ำนะครับเพื่อได้ปริมาณเยอะขึ้นนะสำหรับคนงบน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยนะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นน้ำปูนใสนะครับนี่เราต้องเอาปูนแดงนะครับมาใส่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับถึงจะนำมาใช้ได้นะครับช่วยในการทำให้ดินสะอาดนะครับผมแล้วก็ป้องกันเชื้อราในดินด้วยนะครับผมนี่แล้วก็เรื่องของระบบรากของบอลน่ะเดินดีนะครับแข็งแรงนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกะปินะครับผมกะปิเนี่ยจะมีสารไซโตไซมีนนะครับช่วยให้บอลนะครับแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้การเดินของรากคือสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ทำให้บอลแตกหลอดได้ดีมากนะบอกเลยว่าใช้คู่เนี้ยลองดูนะ3ตัวเนี้ยเห็นผลนะครับผมลองดูนะครับลองใช้สัก3วันติดต่อกันหรือไม่ก็4วันถึง5วันเลยก็ดูนะครับปะเราไปผสมกันง่ายๆเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะให้เราตักกะปินะครับผมเท่านี้เลยนี่ตักเต็มไว้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับเทน้ำปูนใส่ลงไปนะครับเมื่อกี้มือไปโดนมันอาจจะขุ่นหน่อยนะทุกคนนี่ใส่ลงไปประมาณนี้นะครับละลายกะปินะครับให้ละลายก่อนนะครับกับน้ำปูนใส่นะครับอันดับแรกเลยทำไม่ยากนะทุกคนเพราะว่ามันใช้แล้วมันเห็นผลนะครับช่วงแบบรู้สึกว่าบอลมันไม่ค่อยแตกหลอดไม่อะไรอย่างเงี้ยให้เราแนะนำมันนะครับ FC ผมแนะนำเลยนะใช้สูตรนี้ดูนะครับหรือไม่ถ้าแตกหลอดแล้วอยากได้เร็วอีกก็ใช้สูตรที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับที่เร่งมาพร้อมจังกัดสีป้ายสีนะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันประสิทธิภาพมันอาจจะได้ 100% ไหมเพราะว่าผมใส่ไอ้ตัวเนี้ยมันเหลือน้อยนะปกติเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมจะลดเพียวๆนะครับอันนี้ผมมาผสมน้ำนะเพราะว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ทำเพิ่มแล้วนะครับผมนะเราละลายกะปิเข้ากับน้ำปูนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราก็เทลงไปแบบนี้เลยทุกคนยังไม่เสร็จนะวันนี้ก็เร่งแตกหลอดก็จริงแต่ว่าจะให้กัดสีกับป้ายสีมาด้วยน้ำตัวนี้นะนี่ปุ๋ยตัวนี้นี่ใส่หมดเลยนะครับเพราะว่าผมมีการเจือจางมากับน้ำหมดแล้วนะอันเนี้ยก็เลยจะมาเพิ่มอัตราส่วนให้เขานะครับเพื่อที่จะให้บอลสีเราอ่ะได้รับสารอาหารที่เพียงพอนั่นเองนะนี่เท่านี้เราก็ได้เสร็จละคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนะครับนี่สำหรับวิธีใช้นะทุกคนใครอยากเร่งแบบว่าสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันไปเลยนะครับเนี่ยเราใช้ทุกวันนะครับเนี่ยเราก็รดราดไปแบบนี้นะเนี่ยบอลสีใครไม่ยอมแตกหลอดสักทีนะจัดมาให้หนักหนักกว่านี้เลยนะครับนี่นะทุกคนรดราดไปเลยนี่แบบนี้นะรถข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้นะรถในโรงเรือนด้วยเดี๋ยวจะเกิดอาการน้อยใจนะครับทิ้งใบยกตู้นะนะครับเพราะว่าบอลสีเขามีชีวิตอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเกิดอาการน้อยใจว่ารักไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยบอกทุกคนนะมันดูแลด้วยเด้อนะครับผมเนี่ยรถไปแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าทุกคนอ่ะจะได้บอลสีใบใหญ่ๆสวยๆแบบผมเนี่ยเต็มตู้เต็มกระถางเต็มบ้านนะครับการบำรุงอ่ะมันเห็นผลไม่เห็นผลแหละนะครับผมพูดได้เลยนะทำไมถึงบอกว่าเห็นผลอ่ะดูเห็นปะเนี่ยมันแตกหน่อนะครับแตกหน่อไม่พอแตกหลอดด้วยนะเนี่ยก็ขี้เกียจแยกแล้วแหละนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาผมกำลังทำการทดสอบว่าถ้าเกิดว่ามันมีหน่อแบบว่ามีหน่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะมีดอกให้เราไหมผมอยากเห็นดอกของเจ้าตัวนี้นะตะละแม่กุสุมานะครับผมหลังจากผมลดเสร็จแล้วนะใครอ่ะที่ต้องมีคำถามอีกกับผมแน่ๆนะครับกับแอดมินนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะใครที่สนใจบอลสีแบบพวกชายชนม่านนางพิมพ์ที่ผ่าหัวไว้เนี่ยเดี๋ยวรอหน่อยนะครับอีก3เดือนนะอดใจรอหน่อยนะครับเพราะว่าอยากเลี้ยงให้มันแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ชายชนนะนี่เห็นไหมนี่แต่ว่าอยากเลี้ยงให้มันโตกว่านี้ก่อนให้มันโตประมาณฟิลเนี้ยไซส์เนี้ยเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับราคาไม่แพงหรอกไม่ถึง500ไม่ถึง500เลยนะครับรวมส่งแล้วนะทุกคนนะใครอยากได้นะเนี่ยอันนี้คือต้นพันธุ์มันเลยนะเนี่ยพ่อพันธุ์ของผมนะที่ผมเลี้ยงเนี่ยคือมันถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะครับแต่ไม่ถึง 100% นะเนี่ยมันก็ฟอร์มกอฟอร์มพุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แตกโตมาเรื่อยๆนะนี่นะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ผมจะมาตอบให้ทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายกับผู้เฒ่าฟอเรือนสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่